สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการพากันครับทางบันไดเนี่ยได้มีการเปิดตัวการพาเขตใหม่ในชื่อว่า MGX ครับหรือว่า Master Gate Extreme เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ40ปีการพานะครับ40ปีแล้วครับกับสินค้ารายนี้อยู่กันมายาวนานมากๆก็ปล่อยให้เราเดากันอยู่นานครับว่าการพาเขตใหม่เนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนตอนนี้ได้มีการเปิดตัวออกมาแล้วครับโดยการพาตัวแรกก็คือเจ้ายูนิคอร์นกันดั้มเองครับเป็นอีกหนึ่งลูกรักของทางบันไดที่ออกการพาออกมาหลายเวอร์ชันมากๆโดยการพาตัวนี้จะใช้ชื่อว่า MGX Mobile Suit RX 0 Unicorn Gundam Worker ครับสินค้าการพาที่มีคำว่า Worker ต่อท้ายจะเป็นซีรีส์ที่ดีไซน์โดยคุณคาโตกิฮาจิเมะจุดเด่นของ Gundam Worker ก็คือการออกแบบที่ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นพร้อมกับดีคอร์ที่ให้กันมาแบบจัดเต็มตัว Unicorn Gundam MGX เนี่ยจะเป็นการพาในสเกล1:100ครับเรามาดูลูกเล่นกันบ้างครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างแรกเลยคือการออกแบบจุดขยับให้มีการออกแอคชั่นได้มากขึ้นและกลไกการเปลี่ยนร่างครับที่ใช้ในการเปลี่ยนจากยูนิคอร์นโหมดไปเป็นเดสทรอยโหมดให้เหมือนกับในอนิเมะมีการเพิ่มฟังก์ชันไฟ LED ครับและตัวไซคอฟเฟียนชิ้นใสทำให้ไฟเนี่ยส่องสว่างไปทั่วทั้งตัวยูนิคอร์นและเรายังสามารถเปลี่ยนสีของตัวไซคอฟเฟียนได้จากสีแดงไปเป็นสีเขียวครับโดยการออกแบบไฟ LED เนี่ยจะให้มีการวิ่งสายแพรไปทั่วทั้งตัวยูนิคอร์นทางบันไดได้บอกว่าสายแพรตัวเนี้ยแข็งแรงพอที่จะรองรับในจุดข้อต่อต่างๆได้ครับแถมด้วยชิลฟันเนลอีก3อันครับพร้อมลูกเล่นไฟ LED ด้วยเหมือนกันในส่วนของแอคชั่นเบรดเนี่ยผมคิดว่าทางมาแดน่าจะแถมให้ด้วยครับเพราะว่ามันต้องใช้ในการเล่นฟังก์ชันกับเจ้าตัวชิลฟันเนลในส่วนของดีคอร์นั้นก็ให้มาแบบจัดเต็มตามสไตล์กันดั้มเวอร์คาร์เหมือนเดิมครับ MGX Mobile Suit Unicorn Gundam Worker เนี่ยจะวางจำหน่ายในช่วงเดือนกันยายนนี้โดยส่วนราคาที่วางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ 23,000 เยนครับราคาเนี่ยแรงเอาเรื่องเลยผมว่าเดี๋ยวจะต้องมีเจ้าตัวฟูลอาร์เมอร์ยูนิคอร์นแล้วก็ตัวแบนชีตามออกมาอีกแน่ๆครับถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม